สบายดีชมที่เคารพกับสู่ทีมงานไอบอกของเขาอีกครั้งหนึ่งเสียงผมนี่มาพร้อมกับข่าวเศร้าในวงการบาเตในนั้นก็เป็นทั้งนั้นเปเดตำนานนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้เสียชีวิตไปเป็นเทียมห้อยกันแล้วเสียงนักเตะผู้นี้ก็เป็นผู้ที่ว่าสร้างตำนานกลายเป็นนักเตะคนทำอิฐที่ว่ายิงประตูได้หลักสิบหลักห้อยหลักพันแต่นี่ก็ถึงเวลาแล้วที่ว่าเราจะจากโลกนี้ไปพร้อมกับฝากผลงานทีมชาวโลกบ่มีมือลืมกันเลยนะซึ่งล่าสุดวงการบาเต้ก็ได้ไหว้อะไรถึงเปเร่อดีตกองหน้าของทีมชาติบราซิลเนาะที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่29ธันวาคม2022ในอายุ82ปีเซนก็หลังจากที่เบอร์เกอร์ตั้งแต่ปี1940จนมาถึงปี2022ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ว่ามีการต่อสู้กันมาอย่างโดนนานพอสมควรโดยการเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงหมอประมาณ1เดือนในอาการที่ว่าหุนแหงเนาะก่อนที่ว่าจะเสียชีวิตไปนั่นเองส่วนก่อนหน้านี้เครีนาซิเมนโตเนาะลูกสาวของเปเร่ก็ได้เบิ่งแยงพออยู่ข้างๆเตียงอย่างใกล้ชิดติดแทบพร้อมทั้งอัปเดตอาการป่วยของพอประจำทุกวันทุกวันในระยะที่ว่าเปเร่มีอาการหนักและอาการบ่ค่อยดีปานใดนอกนั้นก็ยังมีทางด้านมาเซียอิโก้ซึ่งเป็นภรรยาผู้ที่เขาลบฮักและกันยังมีเอดินเยอร์ลูกชายของเปเร่ตลอดถึงสมาชิกในครอบครัวก็ได้พากันติดตามอาการของพ่ออยู่ที่ห้องหมอเซาปาโลด้วยความห่วงใยและก็ใกล้ชิดติดแทบนะยังไงก็ตามเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องจากกันเนาะจึงล่าสุดทางด้านผู้จัดการของเปเร่ก็ได้มีการเปิดเผยว่าเปเร่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มาตั้งแต่เดือนกันยาปี2021ที่ว่าได้มีการตรวจพบจนล่าสุดก็ได้เสียชีวิตไปแล้วในวันที่29ธันวาคม2022หลังจากที่มีอาการหนักและอาการหุนแหงที่สุดในวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาหมอได้ระบุว่าการให้เลือดของตับและก็หัวใจของเปเร่ล้มเหลวเช่นกันเหตุให้มีอาการหนักขึ้นก่อนจะเสียชีวิตนั่นเองต่อมาในมื้อนี้วันที่30ธันวาคม2022ก็มีนักเตะหลายๆคนทยอยออกมาแสดงความเสียใจต่อกับครอบครัวและก็ต่อกับตำนานผู้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะแมนดิเอเนลเมสซี่เนาะที่ว่าเป็นนักเตะคนที่รู้จักกับทางด้านเปเร่ดีเพิ่นก็ได้ออกมาโพสต์ความเสียใจเพิ่นก็มีการโพสต์ว่า Rest in Peace เนาะก็คือ RIP เนาะก็คือการแสดงต่อการจากไปของตำนานผู้ยิ่งใหญ่ก็คือทางด้านเปเร่ส่วนในนั้นก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนาะที่ว่ามาแสดงความเสียใจเสียกันก็มีถึง 100,000 กว่าคอมเมนต์รวมถึง 100,000 แชร์เนาะภายในระยะเพียง7ชั่วโมงเท่านั้นนอกนั้นก็มียังมีทางด้านคริสเตียโน่โรนัลโดก็ได้มีออกมาโพสต์ความแสดงความเสียใจเช่นกันก็คือโรนัลโดผลก็ได้กล่าวว่าเนาะซึ่งโรนัลโดผลก็ได้มีการโพสต์ว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกับชาวบราซิลทุกคนและก็โดยเฉพาะแมนโดยเฉพาะยังยิ่งต่อกับครอบครัวของทางด้านเปเร่เนาะและก็อำลาต่อกับราชาแห่งวงการบาเต้ก็คือทางด้านเปเร่โซนิดันดอนนั่นบ่เพียงพอที่จะแสดงความเจ็บปวดที่โลกบาเต้ทั้งโลกกำลังอบกอดอยู่เนาะซึ่งเป็นแห่งบันดาลใจให้กับคนนับล้านเมื่อวานวันนี้และตลอดไปซึ่งมาโรนัลโดยังบอกอีกว่าความรักที่ว่าทางด้านเปเร่ได้แสดงให้กับเราเห็นนั่นก็มีเสมอได้รับการตอบแทนในทุกๆช่วงเวลาที่ว่ามีกันและกันเราจะไม่มีวันลืมและก็ความทรงจำของเราจะอยู่ตลอดไปในพวกเขาทุกๆคนที่ว่ารักบาเต้รับให้สบายคิงเปเร่ซึ่งวันนี้ก็เป็นบทกล่าวทิ้งท้ายของทางด้านโรนัลโดที่ว่าออกมาโพสต์ในเจ็ดชั่วโมงที่แล้วหลังจากที่ว่าหูข่าวไปได้เสียชีวิตแล้วซึ่งว่าโพสต์ไปได้ก็มีคนเข้าถึงกดไลค์ถึง4ล้านกว่าคนเนาะมันยังมีคอมเมนต์ถึง 100,000 กว่าคนแต่การ 100,000 แชร์ก็ถือว่าเป็นอีกโมเมนต์นึงที่ว่าสุดซึ้งอีดีนะเราไปเบิ่งประวัติของเปเร่กันนะก็คือเปเร่มีชื่อเต็มว่าเอซันอารันเตสโดนาซิเมนโตนะซึ่งก็ได้รู้จักกันดีในนามของเปเร่มาตั้งแต่สมัยเป็นยังเป็นนักเฮียนก่อนที่ว่าจะกลายเป็นนักเตะของหน้าที่ว่าโด่งดังที่สุดในโลกกันเลยหลังจากที่พาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์บอลโลก3สมัยก็คือในปี1958 1962และก็1970นะพร้อมทั้งยังคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลนะ
จากผลงานที่ว่ายิงไป77ประตูซึ่งมายิงได้เท่ากับเนย์มาร์กองหน้าของปารีสแซงต์แชร์กแมงในปัจจุบันเนอะสังเกตไปได้ดินให้เพียง2สโมสรเท่านั้นในระยะ3ปีที่ผ่านมานะก็คือดินให้กับซานโตสสโมสรในประเทศบราซิลและก็นิวยอร์กคอสโมสโมสรในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเปเล่ก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นจนมีสื่อจนได้รับการยั่งยืนจากกินเนสบุ๊กเนาะในฐานะดาวยิงสูงสุดในประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลจากการยิงไปทั้งหมด 1,279 ประตูจาก 1,363 นัดรวมทุกๆรายการเนาะทั้งนัดอุ่นเครื่องซึ่งว่าเป็นนักเตะคนทำอิฐเนาะที่ว่ายิงประตูได้หลักพันเนาะนอกจากนั้นในปี2000เปเล่ก็ยังได้รับการประกาศให้เป็นนักเตะดีเด่นแห่งทศวรรษของฟีฟ่าร่วมกับดิโอโก้มาดาโดน่าแต่ก็ลาวก็ยังได้รับรางวัลอื่นๆอย่างหลายเสร็จรางวัล Peace Award FIFA Order of Merit ในการนักกีฬาแห่งทศวรรษจากการประกาศของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในปี1999นะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางด้านเปเล่นะที่ว่าได้จากลงนี่ไปเฮียห้อยเนาะแล้วก็ยังได้ฝากผลงานที่ว่าชาวโลกบ่มีมือลืมกันเลยเนาะสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับเปเล่และก็ครอบครัวของเปเล่รวมถึงวงการบาสเกตบอลในโลกกันแล้วกันเนาะ